ูหมองหมองนะเขาสาวด้วยโอมองโอเคทุกคนไปนะไปนะได้ครับผมวันนี้ก็มากับ Omo Plus Y ครับเขาบอกว่าขาวยาวนานแบบว่าไม่เหลืองแน่นอนและที่สำคัญคือหอมยาวนานติดทน4สัปดาห์ครับตัวนี้มันมีคุณภาพเด่นก็คือมันมีตัว Ultra Wide Technology ครับผมมันก็จะทำให้ผ้าเราเนี่ยไม่หมองและที่สำคัญไม่ซีดด้วยนะครับตอบโจทย์แบบตัวพี่ขาวแบบตัวพี่ตอบโจทย์ช่วงนี้ด้วยคือน้องๆเปิดเทอมกันแล้วใช่ครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบว่าโปรโมทเนี่ยไปสั่งได้ผมรับรองว่าขาวแน่นอนครับพี่เล่าอีกครั้งเกี่ยวกับบรรยากาศการถ่ายทำโฆษณาครับค่ะเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับก็โฆษณาไปถ่ายกับแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยได้มีงานถ่ายกับเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้ energy อีกแบบด้วยแล้วก็น้องๆเขาก็น่ารักเด็กๆบูสต์ไหมครับเด็กๆบูสต์ครับน่ารักมากเลยไม่งอแงเลยการมาที่นี่มากกับการคือพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเลยของดีใจครับดีใจครับผมที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอโมครับแล้วก็เป็นปีที่2แล้วด้วยครับผมปีเราก็จะเป็นแบบหอมแบบลักชูปีนี้ก็จะมาแบบอัลตร้าวันอย่างนี้เองแฟนๆก็มาต้อนรับรอรับนานมากนะพี่ใช่ใช่ใช่วันนี้ฝนตกด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนๆครับก็ดีใจมากทางโอโมก็จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยโอโมลิมปิกใช่โอโมลิมปิกครับผมวันที่21กรกฎาคมนี้ครับก็มีผู้โชคดี305ท่านครับผมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันแล้วก็ติดตามข้อมูลทุกอย่างของทางโอโมเนี่ยได้ทางออฟฟิเชียลของทางโอโมใน Facebook ครับฝากให้คนที่อยากซื้อโอโมต่างๆได้ครับผมก็ฝากแบบแม่ๆละกันครับผมแม่ๆที่บอกว่าตักผ้าให้ลูกตอนเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับมาฝากโอโม Plus White ด้วยนะครับครับโอเคใช่ครับพี่ถามถึงเรื่องงานบีฟิกไปร่วมกับพี่งานบีฟิกครับเขาว่าเอาใจโกสุดลิสุดเดชเลยเหมือนกันเอาใจก็อ๋อใจโกยังไงครับพี่ไม่ได้หวังสมบัตินะพี่ยังไม่ได้พูดอะไรพี่ไม่หวังหุ้นของบริษัทนะใช่ครับผมก็สนิทกับอาโกครับปกติแบบเวลาไปบ้านเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเจอแบบว่าโกเอ๋ตลอดอะไรเงี้ยครับผมแล้วเหมือนแบบโกเอ๋เขาจะมีความแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาชวนพี่คุยแล้วเขาชอบช้อปปิ้งด้วยก็เลยบอกว่าเหมือนคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเยอะอะไรเงี้ยถึงกับว่าต้องไปย่อรับเลยไปย่อรับเลยเพราะเขาคือคุณเอ๋แห่งบีฟิกครับผมซึ่งเราก็ไม่เกรงใจหลานเขาเลยที่หลังหลานเขาเจอกันบ่อยอยู่แล้วเขาก็บอกว่าสนิทกันอยู่แล้วเขาไม่โกรธหรอกเป็นการบัฟหรือเปล่าคุณบัฟว่าเป็นการบัฟเหนือกว่าเหนือกว่าคุณอยู่แล้วคุณเอ๋เขารักอยู่กว่ามากกว่าอยู่แล้วแต่พี่ยันว่าเราไม่ได้หวังสมบัตินะเมื่อกี้เราไม่ได้หวังสมบัติคือเมื่อกี้เขาบอกจริงๆเขาบอกว่าเราเนี่ยมาเปลี่ยนล้อรถนี่คือไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียเงินก็หนูจะจ่ายแต่ว่าโกเอ๋เขาไม่ให้หนูจ่ายหนูก็เลยบอกว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ตอนแรกจะจ่ายแล้วโกเอ๋บอกว่าจะจ่ายทำไมเดี๋ยวว่ากูบอกให้แต่ว่ากินเขาต้องจ่ายนะเขาบอกเพราะว่าเป็นเงินในบ้านรู้สึกพิเศษไหมคะกับการได้สิทธิต่างๆจากเขาก็จริงๆก็ขอบคุณเขามากกว่าเขาคงเอ็นดูเราอย่างเงี้ยในฐานะแบบว่าแบบลูกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนเราเขาก็ทีเราเป็นลูกเขาอะไรเงี้ยเราใช้ลูกอ้อนยังไงครับพี่เวลาแบบว่าเข้าหาเขาโกเอ๋เนี่ยเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนะอันนี้เข้ามาใหม่นะแบบโกเอ๋ไม่เอาจริงหรออะไรเงี้ยเนี่ยถ้าวันนี้เราก็ไปเปลี่ยนยางรถด้วยได้ไหมค่อยๆเสียบไปต้องใช้เสียบโคนไหนเสียงว่า48 48แล้วสำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จทุกครั้งแพ้ทางดีก็เขาโกยเขาน่ารักครับผมจริงๆแบบว่าจะจ่ายตังค์แล้วจริงๆแบบว่าเขาว่าก็โกยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์เพราะมันแบบนี้หน่อยๆอะไรเงี้ยโกยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูแลให้คือเขาก็ซัพพอร์ตพีพีในแบบช้อปปิ้งบ้างเหมือนกันใช่ครับไม่เข้าไปสายช็อปเขามีมาถึงแบบว่าแบบเราก็ช่วยกันเลือกของอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่เข้าไปสายช็อปเขาเคยมีของขวัญอะไรให้บิวกินเป็นพิเศษไหมในแบบวาระสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบผ่านบิวกินมาเขาก็รวมมาผลผลิตแล้วเป็นหุ้นจำนวน 45% เป็นหุ้นใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ได้รับไว้เราไม่ได้รับไว้เราบอกว่าแบบขอเราแบบทำงานตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวเราจะแบบขึ้นแท่นเป็น CEO แล้วก็เป็นพีควิกใช่ซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานะ JP จะเปลี่ยนชื่อเป็นพีควิกไม่มีแล้วพีควิกแต่คุณมองอะไรนะเราได้ใจยากเราได้หมดแล้วเราไม่ได้หวังสมบัติเนาะไม่ได้หวังไม่ได้หวังสมบัติเลยแล้วก็มองแบบพี่ชายครอบครัวก็จริงๆพี่ก็มองครอบครัวอยู่กินแบบครอบครัวอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเราก็สนิทกันมากแล้วเราเจอเขาบ่อยมากๆเลยแบบ8ปีที่ผ่านมาก็เจอกันตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนครอบครัวเขาก็น่ารักแล้วก็เอ็นดูพี่ด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็ค
าเรียกว่าไงเหมือนเขาทรีทที่ดีมากๆเลยครับการนัดไปกินข้าวในวันสำคัญหรือว่าเขาจะเชิญผิดเขาไปก็มีครับก็มีบางก็แล้วแต่โอกาสเพราะว่าบางทีคิวก็ไม่แบบก็ยืนยันว่าทุกโอกาสก็พีก็จะอ้อนตลอดไปก็ผ่านมันเกิดทีมาแล้วโอกาสถัดไปก็น่าจะเป็นวันอะไรดีอ่ะใกล้ๆนิวเทศกาลนี่เลยวันหยุดครับพี่ทั้งร้ายวันผ่านก็ได้กว่าทุกวันพุธ Happy Wednesday เออโอเคใหญ่ที่ประกาศออกมาแล้วคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตปีนี้จะเป็นบิลกิ้นแอนด์พีพีกิจ Double Trouble Concert ก็เพิ่งประกาศเป็นงานสำหรับคนเด็กนี้มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนครับยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับผมหลายคนลุ้นว่ารัชมังอยู่นะรัชมังเลยหรอจะมาดูครบหรือเปล่าเดี๋ยวจองไปจะเหลือหรือเปล่าไม่มีทางเหลือแล้วแล้วแฟนเป็นยังไงแล้วที่จริงตอนนี้ก็เริ่มคุยกันถึงแบบว่าเรื่องพาโชแล้วครับว่าแบบเฮ้ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใครจะมาบ้างแบบว่าจะมีโชว์พาร์ทไหนยังไงบ้างครับผมสถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วยอย่างเรื่องสถานที่สรุปหรือยังอะไรนะครับสรุปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศแล้วเราให้ใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้คนเดียวก็จะตัดสินใจร่วมกันครับผมก็จะเป็นทั้งพีกิ้นแล้วก็พี่เบลก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมันจะใหญ่ยิ่งขึ้นไหมคะก็ใหญ่นะใหญ่แบบคิดว่าว้าวเลยพูดยังไงดีอ่ะคืออยากจะพูดแต่พูดไม่ได้พี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วแล้วทำไมเขาปกติสองเดือนมันร้อนไงมันน่าฝนเดี๋ยวกลัวแฟนๆตีอ่ะเอางี้จุคนได้ประมาณเท่าไหร่มากกว่า impact ว้ายแต่ว่ามันจะไปยังไงอ่ะแต่เป็นกับเพื่อนนะตัวกดบัตรไม่ได้อ่ะกดบัตรได้กดบัตรได้ครับคือว่ายังไงนะจะแบบก็รอดูแล้วกันอาจจะมีรอบพิเศษรอบเพิ่มอะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดว่าบัตรรอบแรกกดภายใน1นาทีโคไม่หมดแล้วเนี่ยพี่จริงหรือว่าใกล้แล้วเดี๋ยวเตรียมบอกพี่เตรียมแผนไว้นะมันจะเซอร์ไพรส์ค่ะของเซอร์ไพรส์ที่ส่งมาเป็นเพจตลอดก็จริงๆแบบเราถ่าย KV เราถ่ายแบบว่าชิ้นงานทั้งหมดของคอนเสิร์ตเนี้ยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอติดตามเหมือนกันจริงๆพี่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือ Double Trouble นี่แหละครับหมายความว่าแบบบิวกินก็เป็นตัวปัญหาคูณ2ไม่เกี่ยวอะไรกับพีเตรียมแผนกันมานานไหมครับกว่าจะมีครั้งนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่มกราแล้วครับจริงๆคอนเสิร์ตคู่เนี่ยแพลนกันมาแต่มกราแล้วก็ดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องแบบธีมอะไรนู่นนี่นั่นตลอดเพราะว่าบิวกิ้นเขาจะมีพาที่เขาไปทัวร์มาด้วยก็เลยบอกว่ารอเขากลับมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจทีเดียวครับผมแสดงว่ากว่าจะลงล็อกแต่ละคนก็หาคิวกันยากแล้วช่วงนี้แบบว่าเหมือนทำงานหนักกันทั้งคู่ด้วยครับพอไปเขาจะทิปชื่อคอนเสิร์ตนะครับจริงๆอ่ะพี่เป็นคนคิดขึ้นมาชื่อเนี้ย Double Trouble ครับผมแบบลองเสนอทีมงานดูอะไรเงี้ยเขาถามว่าแบบเหมือนถ้าทำคอนเสิร์ตคู่อยากจะแบบตั้งชื่อว่าอะไรเราก็เลยมองว่าแบบDouble Trouble มันก็ดูน่ารักดีเหมือนแบบบิวกินก็เป็นตัวปัญหาพี่ก็เป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วชื่อนี้มันไฟนอลที่เราเลยใช่ไหมคะหรือว่าเขาไม่มีเสียงเลยเขาไปไฟนอลที่พี่เบลครับกินเขามีแย้งไหมคะกินไม่มีแย้งครับกินเขาตามใจก็ลองแย้งดูสิจะทำไมคะจะทำไมคะก็ไม่ทำอะไรแต่ความคาดหวังไปขับมีสูงมากเลยนะครับนี่เราลองอย่าคาดหวังสูงสิกดดันก็พยายามทำเต็มที่ครับผมที่ว่าจริงๆแบบสองคนก็พยายามแบบว่าคิดพาโชว์มาให้มันใหม่จริงๆแล้วก็พูดไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวรอเลยครับรอติดตามได้อีกพูดเหมือนรู้เลยอ่ะพี่ไอ้เฉลยแล้วนะเราก็เฉลยแล้วนี่ไม่รู้จำไม่ได้ร้อนมากเปิดประตูแล้วเนี่ยพี่ก็มาหลอกถามไม่รู้เรื่องเลยก็เปิดขนาดนี้มันก็มีแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องปวดหัวแล้วเป็นลมแสดงว่ามันมีลุ้นมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคู่โดอะไรในการเราติดตามไหมครับเดี๋ยวไปจะเหมือนโดแล้วได้พี่อ่ะตอนล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตเอลเอลมาครับไปให้กำลังใจใครเอ่ยไปพี่การเขาชวนครับผมแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบไปก็เดี๋ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
พราะว่าเราก็ไม่เคยตอนแรกไปไม่รู้เหมือนกันว่าใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปเช็คดูก็แบบอุ้ยมีโฟร์มีเจมินายมีหลายๆคู่เลย18คนนะผมก็เลยแบบเฮ้ยไปดูดีกว่าว่าแบบคอนเสิร์ตเขาจะเป็นยังไงไปหาได้ประเด็นในตัวไปแบบก็ไปดูด้วยว่าแบบเฮ้ยเหมือนโชว์เขาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยดูเหมือนกันโชว์ที่แบบมีคนแบบ18คนเลยสนุกครับสนุกมากรู้สึกว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบโชว์เขาดีมากแล้วแบบไดนามิกโชว์ต่างๆที่มันไล่ไปเลยมันดีมากโฟดก็รักทั้งคู่รักทั้งโฟดรักทั้งเจมินาแต่เมนโฟดมากกว่านิดหน่อยผมไม่คิดว่าน้องเขาจะเห็นเหมือนกันครับผมแบบตอนแรกก็แบบไม่ได้จะออกไปอะไรเงี้ยแต่มันแบบอยู่กับพี่กันไม่ได้บอกว่าไปดูสิอะไรเงี้ยครับก็เลยบายบายเขาเขาเห็นพอดีเขาก็เลยบายบายครับพี่ขออนุญาตถามเรื่องที่ฟ้องคนไม่อนุญาตว้ายไม่ขออนุญาตเลยละกันเป็นยังไงบ้างครับการทำงานก็เรื่องที่ฟ้องใช่ไหมคะเรื่องที่ฟ้องก็จริงๆเป็นทีมงานมากกว่าก็พี่ทีมงานเหมือนมีแฟนคลับเนี่ยแฟนดีเอ็มไปหาว่าแบบมีคนพูดอย่างนี้นะมีคนแบบพูดแบบดูหมิ่นเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางทีมงานก็เลยปรึกษาพี่ว่าแบบเราจะทำการฟ้องนี่ไหมหรือยังไงพี่บอกว่าก็ได้ครับแสดงว่าโพสต์นี้ก็คือมันค่อนข้างจิตใจตัวพี่ก็จริงๆคือว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันนะครับผมเหมือนที่เคยพูดไปตลอดครับจริงๆคนเราจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ในโซเชียลครับผมแต่ว่าจริงๆมันต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทำให้พี่เสียหายเนี่ยพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้พี่ก็ยอมความไม่ได้เหมือนกันพอมันสร้างความเข้าใจผิดนะพี่มันก็ต้องมีคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเหมือนกันพี่คิดยังไงบ้างก็จริงๆคือว่าตัวเราเองเรารู้ดีที่สุดนะพี่หมายความว่าตัวพี่ก็รู้สึกว่าพี่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับผมแต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพี่ไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เราจะพอที่จะปกป้องตัวเองได้เราก็จะทำพอมันไม่ใช่ครั้งแรกๆอะพี่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มดีกรีความที่แบบเอาจริงมากขึ้นไหมอะก็เอาจริงทุกครั้งนะครับแต่ว่าเหมือนทุกคนก็แบบก็เขาก็บางคนก็ไม่หยุดเองนะครับผมเพราะบางคนแบบว่าเป็นแอคเคาท์ที่เราก็แบบสืบหาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันแต่คนไหนที่เราหาตัวได้เราเจอเขาอะไรเงี้ยเราก็มีการนัดมาไก่เกี่ยกันอย่างนี้เองก็มั่นใจว่าจะเอาจริงเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกันก็ถึงที่สุดครับผมก็แต่ว่าที่ก่อนนั้นก็มีไก่เกี่ยกันบ้างนะก็มีครับจริงๆมีมาเรื่อยๆครับผมก็มาไก่เกี่ยกันมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้แล้วก็บางทีตัวเพียงไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ส่งทนายไปพี่ยอมไหมพี่ยอมความไหมอ่ะพี่ก็ยอมนะครับหมายความว่าก็ไม่เป็นไรอะไรนะอยากให้แบบอยากถามเขามากกว่าว่าจริงๆแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าการเป็นเราเนี่ยมันทำให้เขาไม่ชอบหรอทำไมล่ะอะไรเงี้ยเราอยากรู้เหตุผลแล้วเหตุผลเขาคืออะไรอย่างที่เขาบอกพี่มาเหตุผลละครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการบ้างบางทีก็รู้สึกว่าเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบเขาไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยครับผมหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขาแค่รู้สึกไม่แบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบเขาไม่ชอบให้คนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสารมันคือปัญหาของเขาเองใช่มันเป็นปัญหาของเขาเองบางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงานบางทีเขาก็เกิดจากการที่แบบเขาทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเห็นรูปเราเลยระบายเลยก็เห็นรูปเราพอดีก็เลยแบบว่าสักหน่อยอย่างเคสล่าสุดนี้ตัวของมีเขาได้ติดต่อมาคุยไก่เกี่ยกับพี่บ้างหรือยังยังครับผมคนนี้ยังครับแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนจะไปดำเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือก็จะดำเนินต่อไปขั้นฟ้องเลยถูกไหมใช่ครับก็ดำเนินความต่อไปเรื่อยๆครับผมก็จะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแล้วทางผู้ใหญ่เป็นคนดูทั้งหมดหรือเปล่าทางคุณบีคุณบีเลยใช่ไหมครับคุณบีชอบฟ้องแต่ตอนนี้ตัวของพี่เองก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมครับไม่เครียดครับจริงๆพี่รู้สึกว่าแบบพี่ไม่อยากไปเสียเวลาหรือว่าให้คุณค่ากับแบบข้อความที่มันไม่เป็นจริงด้วยแล้วก็แบบเป็นข้อความที่มันจะท็อกซิกแล้วพี่รู้สึกว่าแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ทำไมครับพี่เอาเวลาไปให้กับแบบแฟนๆที่เขารักที่เขาเดินทางมาซัพพอร์ตดีมากกว่าอยากจะเตือนอะไรแบบว่าคนที่ก็ยังทำอยู่เห็นว่าดาราเองก็คือเป็นสิ่งที่ยอมรับอารมณ์เขาเป็นการที่แบบใช่ครับก็จริงๆพี่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะสมมุติมีคนมาพูดกับเพื่อนเราที่เรารักอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยตัวเพื่อนเราจะรู้สึกยังไงมากกว่าผมแล้วก็อยากให้ก็พยายามอีกรอบแล้วกันครับก็อยากให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมเราไม่แบบดาราศิลปินก็ไม่ใช่แบบที่ระบายของใครที่จะแบบอุ๊ยวันนี้ฉันอารมณ์เสียเอาซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบไปจัดการความรู้สึกตัวเองดีกว่าหรือว่าถ้าเครียดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแบบ
กดดันจากอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยก็ลองแบบคุยกับเพื่อนไหมปรึกษาแบบเพื่อนๆปรึกษาครอบครัวอะไรโอเคขอบคุณค่ะเจอกันนะ Welcome to Star Society